อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อาคาร9บุรีรายาชั้น2ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายภูวดลมิ่งขวัญผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เป็นประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆภายในอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน13แห่งสถานศึกษาภาครัฐจำนวน8แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 2. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 3. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 5. วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ 6. วิทยาลัยการอาชีพสตึก 7. วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 8.วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดงและสถานศึกษาเอกชนจำนวน5แห่งดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยพุทธสงฆ์ 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยละหารทราย 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเที่ยวบุรีรัมย์และ 5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการบุรีรัมย์ในการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้สร้างการรับรู้ขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และนำนโยบายสู่การปฏิบัติซึ่งดำเนินการตั้งแต่การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัดในการติดตามนักเรียนตามรายชื่อในระบบอย่างต่อเนื่องความก้าวหน้าของข้อมูลในการปฏิบัติงานจำนวนผู้เรียนที่ตกหล่น387คนติดตามพบตัว93คนยังไม่ได้ติดตาม229คนติดตามแล้วไม่พบตัว65คนโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโดยการสร้างการรับรู้ขยายผลสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการด้วยกระบวนการ PDCAในการสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้และมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และดำเนินการอนุมัติสถานศึกษาในสังกัดที่สมัครเข้าระบบ moesafetycenter.com ทำให้สรุปได้ว่าระบบ MOE Safety Center สามารถลดระยะขั้นตอนระยะเวลามีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงซึ่งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center ในฐานะผู้แจ้งเหตุได้จริงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโดยการสร้างการรับรู้ขยายผลการสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการด้วยกระบวนการ PDCA ในการสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ในระยะแรกด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดแจ้งครูลงทะเบียนในระบบและในระยะที่2ได้มีครูลงทะเบียนในระบบและอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ข้อมูลครูที่ลงทะเบียนผ่านระบบเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยมีจำนวน4คนพบปัญหาและอุปสรรคคือ
ครูที่มีภาระหนี้สินยังไม่ตระหนักในการเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์มีความมุ่งมั่นสานต่อนโยบายสู่การปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกองค์กรอย่างแท้จริงขอบคุณครับ